ค่ะข่าวที่เยอะมากวันนี้ไปเร็วเลยแล้วกันใช่ครับข่าวแรกจะพาไปดูปัญหาที่เกิดขึ้นอีกแล้วระหว่างคนขับแท็กซี่อูเบอร์กับคนขับแท็กซี่ที่พัทยามีคลิปออกมาเขาบอกว่าถึงขนาดท้าตีท้าต่อยกันทีเดียวไปดูกันก่อนว่าคลิปเกิดอะไรขึ้นและเดี๋ยวมาเล่าว่าล่าสุดเรื่องนี้จบลงยังไงครับเชิญครับวิดีโอผมไปลงเฟซบุ๊กหรือยูทูบที่ผมเสียหายจับละถ่ายมาใกล้ๆหน้าเขาไว้รถคันนี้ Uber กับ Jack มาคันนี้ครับมาปล่อยหาลูกค้าในเมืองพัทยาครับผมรถผิดประเภทไปมีไหมรถผิดไม่มีจะมาขับรถได้ไงครับมีครับมีแต่ถ้าผมบีบแตรได้ยังคุณปาดมาเลยบีบแตรครับผมคุณบอกผมไม่ได้บีบแตรได้คุณบอกผมบีบแตรแล้วผมบีบแตรผมบีบแตรไม่ได้เหรอในเมื่อคุณขับขวางขวางยังไงคุณขับรถขวางก็บีบแตรเลยมันไม่จะเถียงกันฟังก็บีบแตรเลยเอาเว้ยซึ่งเขาร่วมงานกว่าเอาไงอ่ะเอาแล้วมึงมาเป็นร้อยอ่ะเอาเป็นมึงกูใส่มึงหรอไปไปย้ายย้ายย้ายไปเสียเรื่องอะไรเฮ้ยอย่ามาเก่าลงไปเก่านอนเลยว่าเรื่องมึงดูได้ไรจับหัวไม่รู้จับมึงแต่มึงไม่ยอมไปกูเลยหมอจ้าได้เลยมึงอยู่ไหนได้หว่ามันนี่หว่าเป็นมึงแล้วมึงแล้วทำแบบตัวตัวนี้ฮะตัวตัวทำไมเอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเป็นเรื่องไม่เอาลงง่ายนี่ไปนี่คือความดุเดือดที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเคสกรณีล่าสุดระหว่างคนขับ Uber แท็กซี่กับแท็กซี่ที่พัทยาล่าสุดวันนี้ครับผู้ชายคนที่เป็นคนขับ Uber แท็กซี่เข้าพบกับรักษาการขนส่งชลบุรีรับทราบบทลงโทษซึ่งก็โดนสั่งปรับไป 2,000 บาทและพักใบอนุญาตขับรถ6เดือนเพราะความผิดก็คือใช้รถผิดประเภทและไม่มีใบขับขี่สาธารณะด้วยหนุ่มคนนี้อายุ27นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยขอโทษกับทุกฝ่ายเลยนะคะแล้วก็ยอมรับว่าวันนั้นน่ะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็บอกเลยนะว่าจากคลิปเนี่ยดูแล้วก็อยากให้สังเกตว่าตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทำด้วยนะคะผมคือจริงๆแล้วตัวผมเองก็ผิดครับผิดที่ว่าวันนั้นใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะตอนนั้นครับผมอย่างวันนั้นถ้าเกิดดูในรูปคลิปดีๆดูในคลิปดีๆครับผมเป็นฝ่ายถูกกระทำและถูกท้าทายแล้วในส่วนตัวผมเองอ่ะก็มีคลิปตรงนี้อยู่มีหลักฐานอยู่ว่าเขาเข้ามาล้อมจริงๆซึ่งตรงนี้ผมได้ทำการแจ้งความไว้แล้วแล้วก็รอหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะให้ทางตำรวจเขาดำเนินการต่อไปขอโทษกับพี่น้องทุกคนนะครับผมไม่ได้ตั้งใจแสดงกิริยามารยาทตามในคลิปแต่อย่างใดครับเป็นเพราะเหตุโมโหตอนนั้นควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็ขอโทษไว้ตรงนี้ครับผมครับก็บอกเลยนะคะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปแย่งผู้โดยสารนะเพราะว่ารับผู้โดยสารผ่านแอปไม่ได้ไปแย่งตามริมถนนแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยทางรักษาขนส่งจังหวัดชลบุรีเนี่ยเขาก็เตือนมานะเขาบอกว่าการรับส่งผู้โดยสารของ Uber เนี่ยมันผิดอยู่แล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วก็ไม่สามารถไปรับส่งผู้โดยสารได้แต่ส่วนของแท็กซี่นี่เองก็เหมือนกันนะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกิริยามารยาทแล้วก็ค่าโดยสารประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือตัวที่ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าเขาอยากให้ปัญหาระหว่างคือเรื่องของการหาข้อสรุประหว่าง Uber กับกรมขนส่งปัญหาก็คือกฎหมายบ้านเรายังไม่มีกฎหมายมารองรับตรงนี้อยากให้เคลียร์กันให้จบเหมือนที่เคยคุยกันก่อนหน้านี้ว่าตราบใดที่ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายยังไม่เคลียร์ยังไม่จบชัดๆโอกาสที่เราจะได้เห็นข่าวคราวลักษณะแบบนี้ก็มีอีกก็ยังจะมีอยู่อีกต่อไปนะครับแต่ที่สำคัญก็คือถ้ายึดเอาตัวบทกฎหมายทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรได้และทำอะไรไม่ได้หรือทำได้ทำได้แค่ไหนนะครับค่ะ